Sony ประกาศมาแล้วครับว่า PlayStation 5จะวางจำหน่ายในเมืองไทยนะครับเมื่อสินค้าพร้อมแล้วเท่านั้นนะครับสวัสดีครับอยู่กับอุ๋ยเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง PlayStation 5ทั้ง2รุ่นด้วยกันนะครับที่จะมีการประกาศไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่า PlayStation 5ของประเทศไทยจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2020นะครับแต่ว่าเจ้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หลักของ Sony นะครับได้มีการตัดเอาคำว่าวางจำหน่ายปี2020ออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการให้ความเห็นผ่านทางอีเมลของทาง Sony เลยครับว่าเรายืนยันแล้วครับว่า PlayStation 5จะวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับตอนที่พร้อมนะครับโดยที่ตอนนี้กำลังเป็นช่วงของการเตรียมการเปิดวางจำหน่ายนะครับตอนที่มีการประกาศเนี่ยก็จะมีการประกาศทั้งราคาทั้งจำนวนของเครื่องที่วางจำหน่ายแล้วก็การจองด้วยนะครับซึ่งจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ Sony พร้อมแล้วเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ที่ Sony ประเทศไทยด้วยนั่นเองนะฮะยังไงก็ยืนยันมาแล้วครับว่า Sony Play 5นั้นจะยังไม่วางจำหน่ายในช่วงพฤศจิกายนตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้นะครับแต่ว่าซึ่งถ้าเราอยากจะเล่นก่อนเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวก็คือว่ามันจะมีหน้าร้านนะครับที่มีการรับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับก็คือเป็นเครื่องฮิ้วนั่นเองนะฮะซึ่งเครื่องฮิ้วเนี่ยตอนนี้มีข่าวลือมาว่าราคาเนี่ยพุ่งสูงถึง 35,000 บาทนะครับสำหรับเวอร์ชัน Digital Edition นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับสินค้าที่หิ้วเข้ามานะครับราคาก็จะอัพขึ้นตามเป็น2เท่าถึง3เท่านะครับเพราะว่าบางคนที่อยากจะซื้อเนี่ยก็จะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของประกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องชุดแรกนะครับส่วนใหญ่แล้วคอนโซลที่ออกมาชุดแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่มีความพร้อมนะครับมันจะมีบางอันที่อาจจะเป็นแบบการผลิตมา 1,000 เครื่องเงี้ยอาจจะมีปัญหาสักเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีก็ได้แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีประกันศูนย์ของ Sony ได้ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ทางร้านก็ไม่น่าจะรับประกันด้วยนะครับก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวของ PlayStation 5นะครับที่ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าตอนนี้ทางประเทศไทยนั้นจะยังไม่ได้มีการวางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการประกาศวางจำหน่ายในช่วงปีหน้าแทนนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะมาในช่วงเดือนไหนนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมาแบบราคาของประเทศไทยจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณเดือน2เดือน3ปีหน้านะครับเดือนพฤษกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมอย่างงี้นะครับผมเราจะมาวิเคราะห์ราคากันดีกว่านะครับว่า PlayStation 5ของSony ศูนย์ไทยเนี่ยจะวางจำหน่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2014นะครับก็คือทาง PlayStation 5เนี่ยที่ประเทศอื่นๆนะครับจะวางจำหน่ายที่ราคา399ยูโรดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 12,500 บาทนะครับซึ่งนะครับในการประกาศของสื่อ Sony ช่วงแรกที่มีการวางจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับประมาณ 20,000 บาทแล้วนะก็จะอยู่ห่างกันนะครับประมาณ 8,000 นะครับ 8,000 เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น Digital Edition นะครับของ Play 5เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ399ยูโรดอลลาร์ซึ่งราคาเท่ากับ Play 4นะครับในรุ่นแรกนะครับก็จะราคาเท่าเดิมคือ 20,000 นะครับส่วนเวอร์ชั่นที่ใส่บูเรได้นะครับ499เนี่ยอยู่ที่ 15,000 ใช่ไหมก็จะอาจราคาเพิ่มเป็น 23,000 บาทนะครับก็ห่างกัน 3,000 นะครับสำหรับเจ้าตัว PlayStation 5ที่ทางสุนทรนี่อาจจะมีการวางจำหน่ายนะครับซึ่งราคาของแผ่นเกมก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแผ่นเกมละ 2,490 บาทนะครับสำหรับแผ่นเกม PlayStation 5นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการอัปเดตของเกม PlayStation 5ที่จะมีการวางเรื่องวางจำหน่ายนะครับแล้วก็มีการพูดถึงราคาของเครื่องฮิ้วที่จะขึ้นมา 2-3 เท่าแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าราคาของ Play 5จะมีราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเปิดราคาศูนย์ไทยมานะครับก็ประมาณนี้ครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมชื่ออูนะครับอัปเดตข่าวเกมคอนโซลแล้วก็มีเกมอื่นๆที่เล่นด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเล่นไซเบอร์พังแน่นอนนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ